ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.ได้ดำเนินโครงการสเต็มศึกษาเพื่ออาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทยเพื่อบูรณาการการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาและการสร้างโอกาสทางธุรกิจจะส่งเสริมให้เชื่อมโยงความรู้เชิงสเต็มศึกษาในชั้นเรียนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเชิงพาณิชย์ที่ก่อให้เกิดมูลค่าทั้งกับตัวนักเรียนเองโรงเรียนชุมชนและประเทศไทยนักเรียนเหล่านี้เมื่อจบการศึกษาในระดับใดก็ตามเขาต้องมีอาชีพนั้นในส่วนนี้ทักษะของความเป็นผู้นำนะการบริหารจัดการการจัดการเรื่องการตลาดเป็นทักษะที่จำเป็นต้องมีในผู้ประกอบอาชีพทั้งสิ้นเราจึงนำวิธีการต่างๆที่จะพัฒนาให้เด็กๆได้คิดค้นแล้วก็นำไปสู่การทำตลาดของสิ่งประดิษฐ์หรือผลผลิตต่างๆที่เกิดขึ้นจากการนำเอาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ค่าย EcoSTEM อันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพในอนาคตเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับนักเรียนนะคะรวมทั้งทำยังไงที่จะเอาความรู้เชิง STEM ศึกษาเข้ามาบูรณาการแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของนักเรียนให้ดีขึ้นเราต้องการเน้นให้เด็กนักเรียนเนี่ยเข้าใจถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งบวกและลบของการเป็นผู้ประกอบการมากกว่าที่จะผลักดันให้เขาเป็นผู้ประกอบการก็เป็นกิจกรรมที่เราแนะนำให้รู้จักเรื่องของกระบวนการคิดที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งหรือว่าคิดแบบนักออกแบบนะครับซึ่งก็จะทำให้เขามีเขาเรียกรูปแบบของการคิดมากขึ้นSTEM สามารถช่วยในการประกอบธุรกิจคือเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยฮะมันจะมีปัญหาใช่ไหมครับแต่พอเราใช้ STEM กระบวนการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรพวกนี้เข้ามาแบบแบ่งหัวข้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราสามารถแบบเห็นภาพโดยรวมได้ชัดและง่ายได้ครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี